วันนี้นะครับผมได้มาเยี่ยมที่มอรังสิตต้องพูดเลยว่า number 1จริงๆสำหรับรีเสิร์ชเรื่องกัญชาให้คนหายทรมานนะครับอยากให้ดูพอดักอันนี้นะครับนี่คือเป็น oral spray ที่ทางมอรังสิตคิดขึ้นมานี่คือสตีฟนะครับสตีฟเป็น master grower นะครับกับ master extractor ผมเข้าเห็นสินค้านี้ก็ยังบอกเลยว่า good นะ very good very good it's a good product believe in it it works นะเขาบอกว่าอันนี้ใช้ได้ดีแล้วก็เป็นวิธี delivery system ที่ง่ายที่สุดนะครับก็อีกเดี๋ยวต้องขออนุญาตแนะนำอาจารย์ปานเทพหน่อยนะครับอาจารย์ครับช่วยอธิบายทุกคนฟังอันนี้คืออะไรครับคืออันนี้เป็นสารสกัดกัญชาซึ่งมีสัดส่วนที่มีสาร THC ซึ่งทำให้เมากับ CBD ซึ่งมันไม่เมาเนี่ยเท่าๆกันแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้ที่สเปรย์ได้ทีนี้สัดส่วนจะเปลี่ยนได้ตามที่เราสามารถออกแบบซึ่งจะทำให้สามารถใช้ได้ต่อวันหลายครั้งโดยที่ไม่เมาไม่มีออกฤทธิ์จากทางจิตแล้วนี่อาจารย์กล่าวว่าให้ช่วยอะไรครับก็ทำให้นอนหลับลดอาการปวดแล้วก็ทำให้เจริญอาหารนะครับแต่ต้องขอชมเชยนะครับอยากฝากคนไทยทุกคนที่คิดจะทำธุรกิจนี้นะดูแพ็กเกจจิ้งเขานี่คือแพ็กเกจจิ้งที่ถูกต้องเวลาจะออกคอมเมอร์เชียลเห็นไหมครับดูคลีนสะอาด good packaging อ่ะ it's good clean packaging it's nice what you think in America something like this would sell really well I think so yeah this would be good in China too right China of course especially if you put some work งั้นก็บอกนะครับว่า this I want it that this product so we have a company in Australia and are listed and doing business well if with the Australian certificationYou have to talk to him? Yes. เห็นไหมครับคนออสเตรเลียคนจีนคนอเมริกามองว่ามอรังสิตดีที่สุดตอนนี้หันไปทางนี้นี่นะครับคณบดีดูแลอยู่คณบดีครับช่วยอธิบายทุกคนฟังว่าแค่ที่นี่ทำอะไรอยู่ครับที่นี่ก็ทำงานวิจัยหลายๆด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับกัญชาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาแผนโบราณหรือว่ายาแผนปัจจุบันนะครับนี่ผมอยากจะแนะนำนักวิจัยที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับอาจารย์วรวรรณนี่คืออาจารย์ที่ได้เป็นคนคิดผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์มองว่าผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรผลประโยชน์ทางสังคมคืออะไรคือในเบื้องต้นเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นี้เราต้องการลดอาการปวดก่อนนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมาเองค่ะอาจจะช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนจากยาที่มีความหมายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ลดอาการปวดช่วยให้นอนหลับค่ะคิดดูนะครับอย่างที่คนเข้าใจนะครับคนอาจจะมองกัญชาเนี่ยเป็นแต่เพียงทางธุรกิจทางนู้นทางนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมอรังสิตเนี่ยนะครับเขามองว่าทำขึ้นมาเพื่อช่วยลดความทรมานให้คนนะครับงั้นก็ยังไงนะครับฝากครับใครได้โอกาสนะครับมาเยี่ยมที่นี่นะแนะนำให้มานะครับต้องขอบคุณดร. อาชิตโดไรรัตน์มากนะครับที่นำเรื่องที่จริงให้กับประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับ